ว่าค่ะน้ำฝนลิขจรค่ะนักวิชาการส่วนเสียงการกระตุ้นชำนาญการค่ะก็มาแทนในส่วนของประจังหวัดท่านติดภารกิจของคุณราชการที่จังหวัดระนองค่ะก็ท่านในส่วนของสำนักงานเกษตรจังหวัดเองค่ะก็ในส่วนของการนี้ราคาแพงเนี่ยก็มีในส่วนการส่งเสริมประสิทธิภาพค่ะคืออย่างนี้นะเดี๋ยวบอกทางพี่น้องประชาสัมพันธ์แล้วก็สื่อด้วยก็คือว่าเกษตรกรจังหวัดชุมพรเนี่ยมีทั้งหมดกี่ครัวเรือนอยู่จังหวัดไหนเท่าไหร่มีข้อมูลไหมพอแบ่งน้อยเราจะทำยังไงที่หนึ่งอันที่สองเองก็เป็นการมีกลุ่มองค์กรนะว่าเวลาทำเนี่ยเราก็ต้องร่วมมือกับกรมพัฒนาที่ดินว่าท่านจะมีกิจกรรมยังไงในแปลนสปปของท่านพอจะโม้ก็ได้ไหมเชิญตอนนี้ก็ท่านจะทำปุ๋ยหมักอะไรพวกกากน้ำตาลพวกอะไรเนี่ยก็ราคาสูงเหมือนกันไม่ว่ายากเลยตอนนี้อุตสาหกรรมก็แย่ออกไปหมดเลยแต่เราก็ยังทำในกลุ่มเล็กๆเช่นกลุ่มคอร์ดจอแล้วก็ยังทำอยู่ครับแล้วก็พยายามให้เกษตรกรลดต้นทุนพวกนี้อยู่สากลอันนี้ก็อีกกลุ่มหนึ่งนะสากลสากลการเกษตรเชิญนะแม่ปุ๋ยไม่ได้ก็เลยกลับไปที่เก่าอีกว่าปุ๋ยขาดนะครับในส่วนของสำนักสกลจังหวัดในเบื้องต้นก็มีประมาณนี้ครับ173ครัวเรือนสำหรับที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะคะทั้งหมดก็ประมาณแสนนึงนะดูตัวเลขก็1,400ครัวเรือนตัวนี้เนี่ยสรุปว่ากลุ่มเกษตรกรเนี่ยสหกรณ์รับผิดชอบหรือเกษตรจังหวัดรับผิดชอบก็เป็นในเรื่องของการลดการใช้สุ่มได้เมื่อรู้จักดินในการส่วนของการวิเคราะห์ดินก็จะใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินใช้ปุ๋ยถูกต้องใช้ปุ๋ยถูกวิธีใช้ปุ๋ยตามปริมาณที่ถูกต้องก็จะมาในขั้นตอนคล้ายๆกับของทางสหกรณ์ในเรื่องของการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อลดต้นทุนการผลิตค่ะอยากให้หลงประเด็นนะเนื่องจากว่าปุ๋ยมีหลายสูตรแต่ละสูตรราคาขึ้นไม่เท่ากันฉะนั้นราคาขึ้นเนี่ยถ้าเราบอกว่าราคาเพิ่มขึ้น 20% เนี่ยเดี๋ยวจะหลงประเด็นนะเพราะว่า21.00 ถ้าจะไม่มีคนใช้อยู่แล้วปุ๋ยราคาแพงโดยส่งเสริมให้เกษตรกรลดการใช้ปุ๋ยเคมีและให้มีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์มากขึ้นเน้นในเรื่องของปุ๋ยหมักปุ๋ยข้อปุ๋ยพืชสดนะครับก็จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเกษตรจังหวัดสหกรณ์อีกที่มาประชุมช้าก็สำนักงานจะมาหาเรื่องเกือบครึ่งชั่วโมงพูดถึงกรณีปัญหาปุ๋ยที่มีราคาแพงทางจังหวัดชุมพรจะมีการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ยังไงบ้างครับครับคืออย่างนี้ในส่วนของจังหวัดชุมพรเรามียุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดที่มียุทธศาสตร์ด้านการเกษตรในการพัฒนาด้านการเกษตรทั้งเกษตรคุณภาพเพิ่มเกษตรปลอดภัยแล้วก็เกษตรทันสมัยเนี่ยเรามีรายได้จากการเกษตรเป็นหลักเกิน 50% ฉะนั้นการที่ปุ๋ยมีราคาแพงเนี่ยคาดว่าจะมีผลกระทบต่อพี่น้องเกษตรกรส่วนหนึ่งนะแล้วก็เป็นเกษตรกรส่วนใหญ่ของจังหวัดด้วยนะนั่นก็คือเรามีเกษตรกรอยู่ประมาณสัก100,000กว่าครอบครัวนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เลยมีการเตรียมรับมือกับสถานการณ์ซึ่งเกิดขึ้นแล้วนะโดยให้ทางหน่วยงานหลักๆของกระทรวงเกษตรนะครับก็จะมีเกษตรจังหวัดปฏิรูปที่ดินแล้วก็มีสากลจังหวัดพัฒนาที่ดินนอกจากนั้นยังมีหน่วยงานก็คือส่งเสริมความสอดท้องถิ่นนะก็คือท้องถิ่นจังหวัดมาร่วมทำกิจกรรมร่วมกันในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์นี้นะโดยส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนหรือพี่น้องเกษตรกรเนี่ยจัดทำปุ๋ยอินทรีย์นะฮะและลดการใช้ปุ๋ยเคมีมากขึ้นขณะนี้ก็จะดำเนินการทำแผนงานโครงการแล้วก็ทำโครงการนำร่องในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่นิคมสหกรณ์ในชุมพรเนี่ยมีอยู่3นิคมสหกรณ์ด้วยกันแล้วก็มีพื้นที่สปป.ส่วนเกษตร
จังหวัดก็จะมีพื้นที่แปลงใหญ่นอกจากนั้นเรายังมีกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในความดูแลของสหกรณ์จังหวัดและเรายังมีวิสาหกิจชุมชนที่อยู่ในความดูแลของเกษตรจังหวัดก็จะทำนำร่องพร้อมกันเพื่อที่จะให้พี่น้องเยาวชนได้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์มากขึ้นอย่างเช่นปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกและก็ปุ๋ยพืชสดนะครับเพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมีและที่สำคัญก็คือทำให้พี่น้องเยาวชนนั้นได้ลดค่าใช้จ่ายในเรื่องต้นทุนการผลิตในการซื้อปัจจัยการผลิตโดยเฉพาะในการซื้อปุ๋ยสนามปุ๋ยนั้นมีราคาสูงขึ้นเป็นจำนวนมากก็ได้ทำเรื่องของกิจกรรมโครงการและมาตรการในเรื่องการเตรียมความพร้อมรับมือสิ่งเหล่านี้ได้ดำเนินการภายในระยะเวลาใกล้นี้เพื่อจะตอบโจทย์ในเรื่องของพี่น้องเกษตรกรที่จะต้องมาแบกรับภาระในเรื่องนี้นอกจากนั้นขณะนี้เนี่ยเป็นช่วงฤดูกาลที่เรากำลังเก็บเกี่ยวผลผลิตภาคการเกษตรก็คาดว่าหลังจากการเก็บเกี่ยวประมาณสัก1หรือ2สัปดาห์เนี่ยก็จะต้องมีการตัดแต่งในเรื่องของพืชผลแล้วก็จะต้องเพิ่มธาตุอาหารให้กับพืชที่ปลูกโดยเฉพาะไม้ผลและทุเรียนนะก็คงจะต้องใช้ในเรื่องของปัจจัยการผลิตแล้วก็ปุ๋ยก็จะต้องใช้มาตรการอย่างที่ก็เป็นการเตรียมความพร้อมขนาดนี้ครับครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือในตัวการสร้างมูลค่าเพิ่มตรงนี้เนี่ยผมกำลังให้เกษตรกรที่ทำนอกฤดูเนี่ยแล้วก็ทำในเรื่องเหล่านี้เนี่ยให้แจ้งจากการลงทะเบียนของเกษตรจังหวัดเนี่ยนะแจ้งเสร็จแล้วเราจะผมมีแผนงานว่าอีกประมาณสักเดือนครึ่งเนี่ยผมจะให้มีการขายทุเรียนชุดนี้ก็คือขายล่วงหน้านะฮะแล้วก็ทุเรียนชุดนี้จะไปตัดได้ก่อนปีใหม่ก็เป็นการขายทุเรียนล่วงหน้าแล้วก็โปรโมทว่าเราจะทานทุเรียนรับโชครับปีใหม่อะไรประมาณนี้ครับแต่ที่สำคัญก็คือเราไม่ได้คาดหวังว่าทุเรียนทั้งหมดนี้เราจะขายล่วงหน้าหมดเราอาจจะขายแค่ประมาณสัก 10% ของทุเรียนทั้งหมดเพราะว่าทุเรียนเรามีจำนวนมากส่วนหนึ่งเนี่ยทุเรียนที่ออกนอกฤดูเป็นทุเรียนที่ทางตลาดต้องการอยู่แล้วก็แย่งกันซื้ออยู่แล้วแต่การแย่งกันซื้อเนี่ยก็คือว่าให้เขาส่งไปในส่วนตลาดขนส่งออกแต่เราก็จะเอาประมาณ 10% มาจำหน่ายเพื่อการบริโภคภายในประเทศแต่เราจะทำเป็นทุเรียนที่มีคุณภาพคำว่าคุณภาพเนี่ยคือหมายถึงว่าปลอดภัยแล้วก็คุณภาพดีแล้วก็รับประกันในเรื่องของท่านทานไม่ได้เนี่ยเราก็สามารถที่จะส่งไปทดแทนได้หรือรับประกันทุกลูกก็ประมาณนี้แต่นี้เดี๋ยวต้องดูสถานการณ์นิดนึงก็เป็นทุเรียนปลอดสารเคมีนะครับที่เราชูยอดไว้ตอนนี้ครับผมครับขอบคุณมากครับ